ส่วนหนึ่งของทะเลขึ้นมาอย่างเช่นความชัดเจนของก้นทะเลหรือความลื่นไหลของน้ำสายน้ำเมื่อมองลงไปในทะเลก็จะมีปะการังมีหญ้าทะเลมีก้อนหินมีทรายที่อยู่ก้นทะเลที่ขาวๆเปรียบเสมือนท้องทะเลมันปั่นป่วนอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นลายก็คลื่นน้ำกระแสน้ำอย่างเงี้ยวิวทะเลอาจเห็นได้ด้วยตาแต่ถ้าเป็นท้องทะเลลึกน้อยคนนักที่จะเคยสัมผัสจินตนาการถึงความงามของทะเลบ้านเกิดจังหวัดตรังจึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจตั้งต้นให้สาวนิชคงนครและน้องสาวช่างฝีมือมัดย้อมในนามครามคูนสร้างสรรค์งานคราฟต์เป็นผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคชิโบริหรือการกั้นสีด้วยการเย็บมัดเนาขั้นตอนนี้คือเนาแล้วก็กำลังมัดลายอยู่มัดไต่ไปเรื่อยๆกันหลงกันผิดพลาดก็ต้องไปทีละนิดมัดลายต้องมัดแน่นๆก็คือกันสีไม่ให้เข้าไปเทคนิคชิโบริที่ว่ากันคือเทคนิคการกั้นสีแม้เป็นเทคนิคเรียบง่ายแพร่หลายหากผลงานของครามคูนกับแตกต่างด้วยลูกเล่นการย้อมสีธรรมชาติจากพืชพันธุ์หลากชนิดเช่นคูนหรือต้นราชพฤกษ์ไปจนถึงครามที่ช่างมัดย้อมคนตรังชื่นชอบถึงกับทดลองปลูกและเลี้ยงครามในพื้นที่แม้มีภูมิอากาศไม่เอื้อนักจนเป็นที่มาของนิยามแทนงานฝีมือในชื่อครามคูนยังมีใบหูกวางใบมะม่วงใบและเปลือกมังคุดไปจนถึงการย้อมดินนาตาล่วงดินสีแดงในตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังตัวแทนที่ตั้งคนรักงานชิโบริสีธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันก็แพร่หลายเป็นการพื้นฐานลายวงกลมเส้นตรงลายนู่นลายนี่แต่ทุกอย่างพี่ก็จะเอาลายพวกนี้ล่ะค่ะมาต่อลวดลายเอามันจริงๆแล้วคำว่าเทคนิคชิโบริมันไม่มีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะทั่วไปก็รู้กันหมดแต่เราจะเกิดลายของเราได้ต่อเมื่อเราวันนี้อยากเอาวงกลมมาต่อกับสี่เหลี่ยมหรือต่อกับอะไรก็ได้ค่ะซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ได้หมดพี่ก็เลยมาเข้าโครงการของสมาชิกโกท็อปเราก็ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาชุมชนอีกนะที่ให้เราได้มีโอกาสเข้าไปก็คือมันเหมือนกับว่าเราจะไต่ไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วเราก็ร่วมโครงการโน่นนี่นั่นแล้วก็เราก็พัฒนาตัวเองต้องขยันหน่อยในจังหวัดตรังเขาก็มีงานฝีมือขึ้นชื่อมากมายนะคะหนึ่งในนั้นคือผ้าทอนาหมื่นสีค่ะที่ปกติแล้วก็จะเป็นผ้าทอโบราณอาจจะนำไปตัดเป็นผ้าถุงผ้าสิ้นนะคะแต่อย่างที่เห็นค่ะอันนี้พอผ้าทอนาหมื่นสีมาตกแต่งด้วยงานมัดย้อมนะคะการมัดชิโบริก็เปลี่ยนภาพลักษณ์ของผ้าทอเดิมๆไปเลยโดดเด่นอย่างนึงก็คือเรื่องของดีไซน์นะคะที่นี่หลากหลายจริงๆก็ทำให้งานมัดย้อมการย้อมสีธรรมชาติมีความสวยงามแปลกใหม่ค่ะจริงๆเป็นสีอะไรอ่ะสีครีมขาวออกไหมมันไม่ขาวสิแล้วเพ้นท์เนี่ยนานปะไม่ถึงนานแม้สร้างชื่อเป็นงานคราฟต์เมืองตรังจากงานชิโบริหากครามคูนยังสร้างสรรค์ให้งานมัดย้อมสีธรรมชาติมีความสนุกไปมากกว่าการเล่นสีเช่นการนำเทคนิคเพ้นท์ผู้กันมาผสมผสานกับงานมัดย้อมชิโบริช่วยย่นระยะเวลาการผลิตและทำให้เกิดผลลัพธ์ใหม่เป็นคอลเลกชันยุคหลังที่ช่างเมืองตรังได้โอกาสแลกเปลี่ยนกับดีไซเนอร์ดังนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนธีระฉันทสวัสดิ์แชร์มุมมองทั้งการออกแบบและตลาดท้าทายไม่น้อยเมื่อต้องทำให้งานมัดย้อมเรียบง่ายมัดใจคนรักงานคราฟต์วงกว้างจากที่เราคุยกับเขาทำงานกับเขาอะเขามีความเป็นศิลปินถ้าเป็นการวาดรูปแบบทีแปลงของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ละกลุ่มเนี่ยเราจะคิดเทคนิคลับละกันบอกแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันแล้วเขาก็จะเอาสิ่งที่เราคิดเอาไว้เนี่ยลองเอาไปทำดูว่ามันสนุกไหมแล้วปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาชอบเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันไหลไปตามที่แบบที่เขาคิดเขาไม่ชอบอะไรที่มันถูกผูกมัดไม่ชอบอะไรที่มันดูเป็นลายที่ชัดเจนอย่างเช่นประวานเรือใบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผูกปุ๊บพอมันแตกปุ๊บเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรือใบที่มันเบลอซึ่งเขาก็ชอบเราก็ชอบตอนแรกเราไม่กล้าออกเรากักตัวเองมากเลยอาจารย์มันไม่ใช่ชิโบริอาจารย์บอกว่าจะให้มันจุดประสงค์ของเราคืออะไรอะเร็วขึ้นสวยขึ้นชิโบริยังคงอยู่ตอนคือเป็นคนรักอาจจะรักชิโบริมากนะคะก็อาจารย์ว่าก็ยังอยู่ไงอยากใส่ก็ใส่ลงไปก็มัดลายเต่าลายอะไรขึ้นมาก็ได้แต่เทคนิคอื่นการย้อมเราใส่ลงไปเราก็ถึงบางอ้อว่าอ๋อใช่เราไม่จำเป็นต้องอยู่กับตัวเองแค่ตรงนั้นเราไปตรงไหนก็ได้แล้วอาจารย์ไม่ให้หยุดแค่นั้นนะคะอาจารย์ไม่ได้เข้าโครงการอะไรต่อหรือว่าอะไรก็ตามแต่ให้เราอ่ะ
ไปพัฒนาตัวเองโดยการทำอย่าหยุดทำมันลงมาเลยไม่ต้องกลัวเสียไม่ต้องกลัวอะไรเสกสีได้หลายอารมณ์ครามคูณจึงนำความรู้ที่สั่งสมเปิดพื้นที่การเรียนรู้ฝึกอบรมเรื่องสีธรรมชาติเป็นประจำย้อนไปจากความชอบของผู้ก่อตั้งที่ทดลองเล่นสีด้วยตัวเองถึงขั้นเดินทางไปศึกษาถึงแหล่งครามสกลนครราว8ปีที่จริงจังกับงานผ้าก็พาทั้งฝีมือและจินตนาการมาไกลในวัยเกษียณกับยังมีไฟสนุกกับการค้นหาสไตล์ในเส้นทางงานศิลป์คือบางทีไม่หลับไม่นอนในบ้านก็กางโต๊ะเลยทำตรงนั้นแหละค่ะทั้งที่กินข้าวเป็นที่ทำงานไปด้วยอาจารย์พูดคำเดียวว่าอย่ากลัวที่จะลองอย่ากลัวที่จะทำอะไรก็ทำไปเลยอะไรที่อยู่ข้างในเรารีบออกมาพี่ก็ต้องรีบออกเพราะพี่สูงวัยแล้วพี่ก็ต้องรีบทำ อัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน